ดีครับอยากมีเรือสักลำอยากทำเรือเป็นสักหนึ่งลำต้องเฉวงเรือโบราณนะครับก่อนอื่นกดติดตามเฉวงเรือโบราณและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปในครั้งต่อไปนะครับคลิปนี้เนื้อหาของคลิปนี้นะครับจะเป็นการเริ่มต้นในการเขียนแบบเรือรบหลวง Royal William 1719นะครับขนาดของแบบที่เราจะเขียนก็คือขนาดไซส์เมตร50เซนนะครับแต่ว่าเรือที่ผมจะขึ้นคือขนาดไซส์6เมตรนะครับเมื่อเราเขียนแบบเมตร50เซนเรียบร้อยก็จะทำการไปขยายแบบนะครับซึ่งขั้นตอนต่างๆเดี๋ยวเราจะว่ากันในคลิปถัดไปนะครับคลิปนี้เรามาเริ่มต้นในการเขียนแบบเราจะเขียนแบบยังไงไปดูครับก็มาเริ่มเขียนแบบกันนะครับก่อนอื่นเรามาวางเส้นแนวนอนนะครับแนวนอนเส้นยาวด้านล่างนี้ก่อนนะครับว่าเราจะเริ่มเขียนโครงสร้างอย่างไรนะครับพี่น้องลองค่อยๆติดตามนะครับว่าการวางโครงสร้างของลำเรือเราควรที่จะวางอย่างไรนะครับคลิปนี้ผมขออนุญาตในการใช้ปากกาเส้นใหญ่นิดนึงนะครับเพื่อว่าพี่น้องจะได้เห็นเส้นชัดๆนะครับว่าในการกรณีที่เราจะเขียนแบบเนี่ยถ้าเส้นปกติที่ผมใช้ก็จะเป็นเส้นขนาด 0.2 นะครับทีนี้ผมก็จะใช้ 0.5 ให้มันใหญ่ขึ้นเพื่อที่พี่น้องก็จะได้เห็นเส้นได้ชัดเจนขึ้นนะครับและเส้นทุกเส้นที่ผมเขียนลงไปนี้ผมก็จะไม่มีการลบนะครับเพื่อให้พี่น้องเห็นว่าเออมันมีเส้นตัดตรงไหนบ้างนะครับลองดูนะครับเราก็ตีเส้นให้สุดนะครับเพื่อที่เราจะได้วางกรอบในการวางแนวของเส้นนอนเส้นดิบนะครับเราก็ได้เส้นนอนนะครับความยาวตามกำหนดที่เราต้องการแล้วเราก็มาตีเส้นดิ่งนะครับโดยใช้ฉากในการตีเส้นดิ่งนะครับเราก็มาตีเส้นดิ่งนะครับเพื่อให้ได้ขนาดเส้นดิ่งที่เราต้องการนะครับเราก็ได้เส้นดิ่งเรียบร้อยนะครับพี่น้องครับส่วนเส้นนอนนะครับเราก็ได้มาเรียบร้อยเส้นนอนนะครับตรงจุดนี้นะครับให้เป็นเส้นแนวดิ่งของหัวเรือนะครับตรงนี้นะครับผมจะเขียนว่าหัวเรือนะครับนี่นะครับทีนี้เราก็มาดูระยะของนะครับหัวเรือตรงแม่ย่านางถึงท้ายเรือเท่าไหร่นะครับอันนี้คือระยะของที่เราคำนวณใน Excel มาเรียบร้อยนะครับทีนี้ค่าความยาวของแม่ย่านางถึงท้ายเรือนะครับจากแม่ย่านางตรงเส้นดิ่งนี้นะครับถึงท้ายเรือในแบบนี้ที่เราคำนวณมาได้อยู่ที่126นะครับแล้วก็ลากนะครับวัดความยาวอยู่ที่เมตร26เลยนะครับแล้วก็ลากไปแล้วก็ลากมาถึงท้ายเลยนะครับความยาวอยู่ที่เมตร26นะครับตรงจุดนี้นะครับเราก็ตีฉากกรอบไล่กรอบเอาไว้หัวท้ายนะครับเรื่องง่ายต่อการดูรูปแบบของเรือนะครับเราก็ได้เส้นปิดท้ายมาหนึ่งเส้นนะครับตรงนี้เราก็เขียนว่าท้ายนะครับนะครับเรื่องง่ายต่อการจำนะครับเมื่อเราได้กรอบหัวท้ายตั้งแต่แม่ย่านางถึงท้ายเรือนะครับทีนี้เราก็มาหาเส้นหลักนะครับเส้นหลักก็คือเส้นที่เราต้องการติดไม้เปลือกเรือชิ้นแรกนั่นคือเส้นหลักที่จะติดไม้ไล่มาเรื่อยๆนะครับเพราะงั้นเราต้องหาเอาค่าของไม้หลักมาก่อนว่าไม้หลักที่เราจะติดนะครับมีความสูงจากตรงช่วงแนวนอนของกระดูกโมขึ้นมาเท่าไหร่นะครับเพื่อไม่ให้พี่น้องต้องสับสนนะครับผมขออนุญาตในการกลับแบบนิดนึงนะครับถ้าหากว่าผมวาดแบบนี้พี่น้องก็จะมองสับสนและภาพในจอก็จะกลายเป็นว่าเรือนี้นะครับคว่ำหัวลงนะครับเพราะงั้นผมขออนุญาตในการจับภาพให้เรียบร้อยนะครับทีนี้พี่น้องก็จะได้เห็นชัดเจนนะครับของเส้นต่างๆนะครับว่าหัวเรือนะครับมาที่ท้ายเรือนะครับเส้นก็จะได้ไม่ต้องกลับหัวกลับหางกันนะครับอันนี้ต้องตีมาที่ท้ายเรือนะครับ
ไทยเหนือนะครับทีนี้เรามาหาเส้นหลักของหัวเรือนะครับว่าเส้นหลักสูงจากเส้นนอนเท่าไหร่นะครับก็ใน Excel 21.2 เซนติเมตรนะครับก็คือ 21.2 นะครับแล้วก็ไล่มา 21.2 จุดนี้นะครับก็คือเส้นหลักของหัวเรือนะครับทีนี้ก็มาดูเส้นหลักของเส้นที่1เส้นที่2เส้นที่3เส้นที่4เส้นที่5เส้นที่5ก็คือเส้นที่ท้ายเรือนะครับว่ามีความสูงเท่าไหร่แล้วก็หาค่าต่างๆให้เรียบร้อยเพื่อที่จะตีเส้นของเส้นหลักนะครับเอาไว้ก่อนนะครับเมื่อเราหาค่าความสูงของเส้นหลักครบถ้วนนะครับเราก็มาตีเส้นโค้งเพื่อที่จะได้แนวของเส้นหลักนะครับในแบบพิมพ์เขียวนะครับทีนี้การตีก็เป็นไม้โค้งทั่วไปนะครับที่สามารถดัดโค้งได้นะครับแล้วก็เอาวางตั้งแต่ท้ายเรือนะครับโค้งไปที่หัวเรือสังเกตนะครับไม้นี่มันจะโค้งได้นะครับแล้วก็ทำการล็อกไม้เอาไว้นะครับตามจุดต่างๆแล้วทำการตีเส้นนะครับเราก็ได้เส้นโค้งนะครับที่เราตีตามระยะของเส้นหลักไปเรียบร้อยนะครับเมื่อเราได้เส้นหลักแล้วนะครับก็มาหาช่วงของกระดูกงูนะครับว่ากระดูกงูห่างจากเส้นดิ่งนะครับแล้วก็สูงจากเส้นแนวนอนเท่าไหร่นะครับทีนี้ใน Excel ความสูงสุดของจุดแม่ย่านางนะครับอยู่ที่ 20.9 นะครับ 20.9ผมขออนุญาตใช้เป็นปากกาสีแดงนะครับมันจะได้ต่างสีกันนะครับ29นะครับ29จุดนี้ใกล้ๆกับนะครับตรงนี้นะครับใกล้ๆกับเส้นหลักนี้นะครับกระดูกงูนะครับช่วงต่ำสุดนะครับทางจากเส้นดิ่งจากจุดนี้มาถึงจุดนี้นะครับ Excel นะครับ 15.6 นะครับ 15.6 ตรงนี้พี่น้องต้องค่อยๆติดตามนะครับว่ารายการที่เราจะเขียนแบบนะครับเราจะกินยังไงนะครับทีนี้ความสูงของแต่ละช่วงที่ผมหาเป็นช่วงระยะนะครับเราหาที่ความสูงอยู่ที่3เซนนะครับเมื่อเราได้ความสูงนะครับช่วงละ3เซนเราก็หานะครับระยะของจากเส้นดิ่งนะครับมาจุดตัดเส้นหนึ่งนะครับเส้นที่2ก็จากเส้นดิ่งมาหาจุดตัดที่เส้นที่2นะครับใน Excel ตัดของเส้นที่1นะครับอยู่ที่ 12.9 นะครับ 12.9 นะครับเส้นที่3นะครับ 9.25 นะครับ 9.25เส้นที่4นะครับ 4.3 นะครับเส้นที่5 1.5 เส้นที่6 0.5 นะครับในจุดแรกนะครับจุดที่2จุดที่3จุดที่4จุดที่5จุดที่6นะครับนี่คือระยะของกระดูกงูช่วงหัวนะครับก็เอากระดูกงูของการเขียนแบบนะครับมาเพื่อที่จะตีโค้งของกระดูกงูในแบบพิมพ์เขียวนะครับเ
เราก็จะได้เส้นนะครับของบรรทมูช่วงหัวนี้นะครับทีนี้ความกว้างของบรรทมูช่วงนี้เท่าไหร่นะครับช่วงนี้นะครับเท่าไหร่และช่วงนี้เท่าไหร่แล้วก็ตามอ่านค่าของที่ Excel ว่าบรรทมูแต่ละช่วงแต่ละช่วงมีความหนาความกว้างอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแบบที่ละเอียดนะครับก็จะไม่จบในคลิปนี้นะครับค่อยๆติดตามและค่อยๆเรียนรู้ว่าแบบแต่ละแบบแต่ละเส้นนะครับมันมาอย่างไรนะครับเอาค่าคำนวณจาก Excel มาเขียนลงในแบบทำอย่างไรค่อยๆตามทีละช่วงทีละช่วงไปนะครับเพราะงั้นก็ต้องติดตามในคลิปถัดไปเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะจบในคลิปนี้นะครับหากพี่น้องชอบช่วยกดแชร์นะครับกดถูกใจกดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปในครั้งต่อไปและชมคลิปถัดไปของผมต่อด้วยนะครับขอบคุณมากครับ